รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเทรนด์แฟชั่นเนี่ยนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่สาวๆเนี่ยเขาติดตามกันแบบไม่ลดละเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสาวๆเขาจัดเต็มกันเลยจริงๆครับส่วนอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่มาแรงไม่แพ้กันกับเรื่องแฟชั่นเนี่ยนะครับก็คือเทรนด์ของสุขภาพร่างกายเรานี่เองเดี๋ยวนี้เนี่ยครับสาวๆหนุ่มๆสมัยใหม่เขาดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกกันทุกสัดส่วนเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ดีมากๆเลยนะครับที่คนเราหันมาใส่ใจกับร่างกายของตัวเองเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ตั้งแต่หัวจนเท้ากันเลยทีเดียวล่ะครับสนับสนุนโดย Isuzu Mu 7 Choice Your Way Your Choice และแน่นอนนะครับเพื่อให้ทำให้รายการของเราในวันนี้นะครับที่พูดกันเรื่องความสวยความงามเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับนี่เลยครับยังมีแขกรับเชิญคนสวยคนพิเศษของเราวันนี้ด้วยสวัสดีครับน้องนิวเคลียร์ครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับสมแล้วนะครับที่พูดเรื่องความสวยความงามของเราในวันนี้นะครับนิวเคลียร์เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ละครเพิ่งจบไปใช่ไหมครับละครเพิ่งจบไปค่ะแววมยุราค่ะแล้วจะได้ชมละครเรื่องอื่นต่อเลยไหมครับก็กำลังดูบทอยู่เหมือนกันดูแล้วเนี่ยนะครับน้องนิวเคลียร์ก็เป็นสาวอีกคนนึงเลยนะครับที่ใส่ใจเรื่องความสวยความงามอย่างเรื่องหน้าผมเนี่ยแน่นอนว่าผู้หญิงก็ต้องแต่งหน้าอยู่แล้วทำผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็บำรุงอะไรกันเต็มที่เลยแต่พลาดไปอย่างนึงคือเรื่องฟันนั่นเองจริงมากมากเนาะอย่างน้องนิวเคลียร์มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องฟันบ้างไหมครับนิวไม่ค่อยกล้าเข้าหาหมอฟันอ้าวทำไมอะครับกลัวกลัวเลยเหรอกลัวเจ็บกลัวเสียวฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตัวเองชอบกินกาแฟมากคือกินทุกวันติดเลยชากาแฟตื่นมาต้องดื่มตลอดใช่ไปห้างก็จะต้องซื้อตลอดครับมันก็เลยอาจจะมีปัญหาแบบฟันไม่ขาวเป็นไปได้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ในไหนน้องนิวเคลียร์มาพี่ก็พามาปรึกษาเลยแล้วกันกับคุณหมอที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรงนะครับยิ่งเป็นเรื่องของฟันเหลืองเนี่ยนะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องนิวเคลียร์แล้วก็คุณผู้ชมต้องสนใจมากแน่ๆนั่นนี่คือเรื่องของการฟอกสีฟันนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญรออยู่แล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพาน้องนิวเคลียร์ไปเลยดีกว่าครับไปเลยครับไปพร้อมกันเลยครับเอาละครับน้องนิวเคลียร์ครับวันนี้พามาเจอกับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับคุณหมอพุทธพรรักสันติกุลนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับน้องสามคนนี้นี่แหละครับมีปัญหาครับเรื่องกับความสวยความงามของเรื่องฟันนะเป็นไงนิวเคลียร์ปรึกษาได้เลยเต็มที่ปัญหาของหนูเลยเนี่ยคือกลัวหมอฟันตายแล้วจะเจ็บไปเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่หมอก็ใจดีขนาดนี้นะครับคือหนูเป็นคนกินกาแฟค่ะกินชาอะไรเงี้ยแล้วคืออยากฟันขาวแต่ก็กลัวการฟอกสีฟันว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงจะดีหรือเปล่านี่ลงลึกแล้วนะลงลึกทีละขั้นแล้วกันนะครับช่วงLooking good การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในการดูแลตัวเองนะครับถ้าเรานอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันนานๆอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายอาทิความดันโลหิตหรือเบาหวานได้ซึ่งในระหว่างที่เรานอนหลับร่างกายก็จะใช้เวลานี้ซ่อมแซมตัวเองและฟื้นฟูให้ร่างกายคลายจากความเหนื่อยล้าและยังช่วยระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือไม่ดึกจนเกินไปจะยังช่วยให้เราดูสดชื่นและกระปี้กระเป๋าได้ด้วยล่ะครับช่วง Looking Good สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เกรปเบลล่าจากวัตสันจากธรรมชาติสู่ผิวสวย